สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำวันที่19ถึง23กันยายน2554สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะถ้าดูสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างโดยทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ในส่วนของเซ็ต50ปรับตัวลดลงไปเทสประมาณระดับ700จุดนะคะการดีดกลับขึ้นมาโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปจากข่าวที่เข้ามาจากในเรื่องของความพยายามของประเทศทั้งหลายนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารกลางของยุโรปเองหรือว่าความร่วมมือจากธนาคารกลางในฝั่งสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางในเอเชียเองเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลลงโดยมาตรการในการที่เข้าไปช่วยเหลือธนาคารในยุโรปในเรื่องของการลดภาวะตึงตัวของสินเชื่อเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้าเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งก็เป็นแรงผลักดันก่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์เองที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้นเนี่ยให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่20ถึงวันที่11กันยายนนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคอนเซิร์นว่าถ้าหากไม่เห็นในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ออกมามีความเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจนอีกทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของหนี้สินในยุโรปเองที่ก็ยังมองว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราได้เป็นระยะเหมือนกันเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวเซ็ต50เนี่ยยังมีโอกาสที่จะออกค่าลงมาอีกครั้งได้ในสัปดาห์หน้าดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนเองเนี่ยที่จะเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับเซ็ต50เนี่ยยังมองว่าในจังหวะที่เห็นการรีบาวด์ขึ้นมาซึ่งมองแนวต้านสำหรับระยะสัปดาห์เนี่ยที่ระดับประมาณ740ถึง753จุดเนี่ยยังมองเป็นจังหวะในการเข้าไปเปิดสถานะช็อตแล้วก็รอทำกำไรเมื่อดัชนี S50U1 เนี่ยปรับตัวลดลงมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ก็ยังมองว่าเป็นการใช้ในส่วนของตัวช็อตSet 50 Index Future เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้เหมือนกันสำหรับผู้ที่ถือหุ้นอยู่ใน Set 50แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนก็ควรจะป้องกันความเสี่ยงโดยการปิดสถานะถ้าหากว่าตัว S50U11 เนี่ยปรับตัวขึ้นไปทะลุระดับ753จุดนอกจากนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยยังสามารถที่จะลงทุนในส่วนของตัว Set 50 Index Option ได้โดยมองว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของสัญญาเดือนกันยาเนี่ยนักลงทุนน่าจะเข้าไปช็อตคอในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สุด 10.730 ถึง 7.40 จุดโดยทั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากในส่วนของค่าพรีเมียมที่ปรับตัวลดลงโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากมูลค่าทางเวลาในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาปรับตัวลดลงด้วยโดยทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะถือไปจนหมดอายุสัญญาหรือถ้าหากว่าเห็นดัชนีเซ็ต50เนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ยืนเหนือระดับ756จุดนักลงทุนอาจจะเลือกที่จะปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปก่อนได้โดยสำหรับในส่วนของสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็ขอให้นักลงทุนมีความสุขกับการลงทุนแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งสำหรับฟินดิพิชิตการลงทุนค่ะ